รามาอัปเดตในพบหมอรามาครับข่าวแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องของยาสามัญประจำบ้านนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็คงต้องเคยใช้กันมาอยู่แล้วนะฮะเรื่องราวของคำเตือนยาพาราเซตามอลที่จะส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชายนะครับนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษเผยว่าสตรีที่ทานยาพาราเซตามอลบ่อยๆและมากๆในระหว่างการตั้งครรภ์อาจส่งผลร้ายต่อระบบสืบพันธุ์ของทารกชายในครรภ์นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเอดินบะระในสกอตแลนด์นะครับทดลองเรื่องนี้ในหนูที่ได้รับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อตัวอ่อนมนุษย์เพื่อจำลองการตั้งครรภ์ของมนุษย์นะครับแล้วก็พบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับยาพาราเซตามอลเป็นเวลา7วันเนี่ยนะครับมีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำกว่าในกลุ่มที่ไม่ได้รับยานะครับเทสโทสเตอโรนนี่ก็เป็นฮอร์โมนที่มีความสำคัญต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชายด้วยหน่วยงานด้านสุขภาพของอังกฤษนะครับบอกว่าสตรีที่กำลังตั้งครรภ์เนี่ยควรทานยาพาราเซตามอลเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้นหรือทานให้น้อยนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ทานในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวที่อาจจะตกใจกลัวกันตกใจกลัวกันไปหมดเลยอาจารย์ฮะเรื่องราวของยาลดไข้หรือว่ายาแก้ปวดที่เรารับประทานกันเป็นยาสามัญประจำบ้านตกลงส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์ของเพศชายจริงเหรออาจารย์ก็เขาบอกแล้วไงว่ามันทำทดลองในหนูนะครับแต่ว่าบางทีเวลาเราอ่านข่าวเนี่ยนะครับมันก็จะพูดถึงข้อมูลความจริงก่อนแล้วก็ลงไปว่าเป็นรายงานจากการทดลองจำลองเรื่องของการตั้งครรภ์ในหนูแต่มันก็จริงๆเราก็บอกว่าการทดลองแบบนี้ก็คือเป็นการทดลองขั้นต่อไปที่จะเข้ามาสู่ในคนนั่นแหละแต่เราใส่พวกนี้เข้าไปในคนไม่ได้ถ้าทำในสัตว์ทดลองซึ่งมันเป็นเขาเรียกสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงหนูนี่ก็มีหลายสายพันธุ์เราคงไม่เอาหนูพุกไปทดลองนี่เป็นหนูที่มันค่อนข้างมีลักษณะของพันธุกรรมคล้ายมนุษย์เนี่ยแล้วพบว่าการให้ในขนาดยาที่ปกติสำหรับหนูเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปทำให้มันดาที่บริโภคเนี่ยเหนี่ยวนำบรรดาหนูนะไม่ได้บรรดาคนครับเหนี่ยวนำทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในลูกเนี่ยต่ำลงนะครับเพราะนั้นเธอรี่ก็สบายใจขึ้นนิดนึงละเมื่อกี้ที่กินไปนะครับก็คงยังไม่ถึงกับไปกดเรื่องฮอร์โมนเพศนะครับตอนนี้ก็พูดถึงเน้นเป็นเรื่องของทารกนะครับอันนี้ถามว่าถ้าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเนี่ยปัญหาเกิดไหมครับนะครับก็ต้องทุกคนก็ต้องมองตรงนี้ว่านอกจากผลข้างเคียงของตัวยาเองที่เกิดกับตัวทั้งแม่ของลูกหรือ คนที่บริโภคทั่วไปที่บอกว่ามีอันตรายกับตับนะครับอันนั้นเป็นผลที่เกิดเดี๋ยวเราจะอธิบายกันตรงนั้นอีกทีนึงแต่ในเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยมันจะไปลดระดับของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้ต่ำลงทีนี้ถ้าถามว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนคืออะไรมันก็เป็นฮอร์โมนเพศชายที่บอกว่ามีความสัมพันธ์ต่อระบบสืบพันธุ์ในเพศชายสัมพันธ์ยังไงฮอร์โมนของเพศชายเลยมันจะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้เข้าสู่เรื่องของการเข้าวัยหนุ่มนะครับแล้วตัวของฮอร์โมนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างมัดกล้ามการสร้างอะไรต่างๆเกี่ยวกับที่เป็นลักษณะสำคัญของเพศชายไงหัวล้านมีความมันมีพลังที่บึกบึนอะไรเงี้ยกล้ามใหญ่แบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นเทสโทสเตอโรนแต่ปกติเราจะมี2ตัวด้วยกันก็คือเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนอย่างที่บอกถ้าตัวยาเนี่ยมีผลกดเทสโทสเตอโรนลงเอสโตรเจนก็จะเด้งขึ้นสูงขึ้นมานะครับเพราะนั้นเอสโตรเจนมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาก็คืออวัยวะเพศเนี่ยแทนที่จะออกมาเป็นชายสมชายเนี่ยอาจจะออกมาแบบก้ามกึ่ง oh. นั่นนะอาจจะออกมาก้ามกึ่งหรือรอาจจะมาออกมาเป็นลักษณะของเพศหญิงเลยก็ได้อันนี้คือพูดถึงการตั้งครรภ์ของคุณแม่เนี่ยนะฮะอาจารย์ในกรณีที่ทำให้ถ้ามีระดับเทสโทสเตอโรนในตัวทารกต่ำในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยนะฮะอาจารย์ก็คือการสร้างไอ้ตัวเพศลักษณะของเพศชาย oh. จะด้อยลงไปก็คือทำให้ลักษณะมันไปคล้ายๆกับอวัยวะเพศของเพศหญิงได้นะครับแล้วก็ทำใหระบบมันเปลี่ยนนะครับซึ่งมันจะออกมาในลักษณะของอวัยวะเพศกำกวมหรือออกมาลักษณะของอวัยวะเพศชายที่ค่อนข้างมีขนาดเล็กอันนี้เดี๋ยวเรียกชักกลัวละชักกลัวละอาจารย์ชักกลัวละแล้วอย่างนี้ในปกติถ้าสมมติว่าเป็นชายที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเต็มโตเต็มวัยแล้วแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์แล้วก็ไปรับประทานยานะฮะแล้วถ้าสมมติว่าระดับเทสโทสเตอโรนของเราลดน้อยลงอย่างผมเนี่ยอาจารย์สมมติว่าเทสโทสเตอโรนผมลดน้อยลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์แง่กลัวแล้วใช่ไหมล่ะกลัวหวั่นหวั่นนิดนึงอาจารย์นะฮะกลัวเรื่องนั้นเป็นหลักผมรู้เขาบอกว่าถ้าเกิดปกติคนที่โตเต็มวัยแล้วนะคือถามว่าถ้าเกิดทานแล้วมีผลเนี่ยอาจจะมีผลในการทำให้เทสโทสเตอโรนมันต่ำลงแต่ว่าต้องบอกว่าในของการศึกษาในทารกในหนูในเนื้อเยื่อของหนูเนี่ยกับคนผู้ใหญ่เนี่ยไม่เหมือนกันแต่มีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กันในเชิงของเหตุและผลนะครับถ้ามันไปลดเทสโทสเตอโรนลงบ้างเธอรี่อาจจะไม่ได้อวัยวะเพศ
ใหญ่แล้วเล็กลงไปเหี่ยวแห้งคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่อาจจะทำให้ลักษณะของความเป็นความก็เรียกอะไรความเป็นเพศชายความมีกล้ามเนื้อมัดกล้ามอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะน้อยลงลดน้อยลงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันจะไม่ทำให้มันลดลงไปเหมือนกับที่เราพูดแล้วไม่ทำให้อวัยวะเพศที่เป็นผู้ชายกำกวมนะก็เหมือนกันแต่มันมีผลอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญอันนั้นเทอริกกังวลน้อยลงสำหรับผู้ใหญ่สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องก็คือเวลามันไปลดเนี่ยเราบอกว่าเรากินยาตัวนี้ซึ่งในมีขนาดที่ก็เรียกว่าอันตรายต่อระบบของฮอร์โมนตัวนี้มันก็กดเทสโทสเตอโรนขึ้นเทสเอสโตรเจนขึ้นเป็นของฮอร์โมนเพศหญิงขึ้นทำให้คนคนนั้นอ้วนพออ้วนทุกคนจะไปเข้าข่ายในเรื่องของอ้วนที่เป็นลักษณะอ้วนลงพุงหรือที่เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมนะครับพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงและเดี๋ยวทำให้เกิดเป็นเบาหวานความดันทำให้หลอดเลือดของหัวใจที่โอกาสที่เกิดเรื่องของภาวะโรคของหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดสูงขึ้นอาจจะเป็นพวกนั้นมากกว่าในของคนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นปัญหาเรื่องของระบบเผาผลาญไปอีกใช่นะอาจารย์อ้าวคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของยาพาราเซตามอลบ้างครับอาจารย์ครับอย่างตามที่มีรายงานออกมาว่าทานมากแล้วส่งผลต่อทารกในครรภ์ในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายเนี่ยนะอาจารย์ฮะปริมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่ามากล่ะอาจารย์จริงๆต้องบอกว่ามันมีขนาดที่เราให้นะครับในคนในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีขนาดที่บอกเอาที่ปลอดภัยกันนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยที่บอกผลไอ้ตรงนี้น้อยเนี่ยปกติเราทานเนี่ยเมื่อก่อนมีแนวโน้มที่จะทานที่ค่อนข้างขนาดเยอะแล้วเราก็กินได้ค่อนข้างนานแต่ปัจจุบันเขาพยายามให้น้อยเนื่องจากยาพวกนี้ถูกไปเมตาบอลิซึมที่ตับนะครับก็เลยให้ประมาณเม็ดหนึ่งถึงสองเม็ดทุก4-6ชั่วโมงนั่นหมายความว่าส่วนใหญ่แล้วก็พยายามจะให้6ชั่วโมงนั่นแหละวันนึงก็คือ4ครั้งวันนั้น4ครั้งถ้าเทอรี่ทานเม็ดหนึ่งก็คือ4-8เม็ดต่อวันอันนี้ก็คือในเกณฑ์ที่ปกติแต่ถ้าเทอรี่ทานมากกว่านี้ เช่นเราเป็นคนน้ำหนักตัวเยอะมันก็เทียบเคียงเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราน้ำหนักตัวน้อยแล้วก็เรียกเหอไปกิน2เม็ดนั่นหมายความว่ามันเกินค่อนข้างเยอะพวกนั้นเนี่ยตับก็จะมีการเขาเรียกต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรากินสั้นๆเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเรากินยาวๆไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอาจจะเริ่มมีปัญหาละนะครับอันนี้คือในเรื่องของผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นตอนนี้ปัจจุบันแนะนำว่าพยายามทานขนาดที่เขาเรียกว่าน้อยหน่อยก็คือ1เม็ดนะครับวันละ4ครั้งวันหนึ่งก็ไม่ควร8เม็ดแล้วก็การทานใน1สัปดาห์เนี่ยสมมุติต้องกินอย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็ควรจะประมาณ1สัปดาห์แต่ถ้าเกิดเราทานแล้ววันอื่นเทอรี่ดีขึ้นไม่ปวดหัวไข้ลดลงแล้วเนี่ยเราห่างขึ้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องสตริกที่7วันนะครับอาจจะเกิน7วันนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ในกรณีของผู้ใหญ่แต่เด็กเนี่ยจะไม่เหมือนกันเด็กเนี่ยการสั่งเนี่ยจะถูกสั่งโดยกุมารแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นการสั่งในขนาดเนี่ยเขาจะต้องรู้น้ำหนักตัวบอกคำนวณน้ำหนักตัวเนี่ยคุณหมอก็จะสั่งเหมือนกันซึ่งจะค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็เรียกว่าเป๊ะกว่าเป๊ะกว่าในผู้ใหญ่แล้วก็จะมีการแนะนำด้วยว่าหลังจากไข้ลงแล้วควรจะห่างขึ้นเพราะนั้นความปลอดภัยมันก็จะสูงขึ้นนะครับผู้ใหญ่ไปแล้วเด็กไปแล้วคราวนี้กลุ่มที่มีการรายงานออกมาครับอาจารย์ก็คือกลุ่มของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่นั่นเองปกติเนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ที่เขาบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะนะฮะแล้วใช้ปริมาณมากก็จะมีผลอย่างในคุณแม่ตั้งครรภ์นี่ควรจะคำนวณยังไงอาจารย์เพราะว่าก็มีทั้งตัวคุณแม่เองแถมมีลูกน้อยในท้องครับแล้วก็มีปริมาณของน้ำของเม็ดเลือดที่สูบสร้างขึ้นด้วยนะครับน้ำหนักก็จะมากกว่าปกติด้วยส่วนใหญ่ของคนตั้งครรภ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆคนตั้งครรภ์ต้องบอกว่าเป็นคนกลุ่มที่มีการใช้ยาก็บริหารยาค่อนข้างยากกว่ากลุ่มอื่นนะครับยาพื้นฐานเลยอย่างยาปฏิชีวนะก็มักจะทานแค่กลุ่มเพนิซิลินหรืออะม็อกซิซิลินธรรมดาให้เจ็บป่วยยังไงนะเพราะตัวอื่นเนี่ยจะส่งผลกับทารกได้ยาแก้แพ้ก็อาจจะต้องกลับมากินกลุ่มของคอร์เฟนิรามีนดั้งเดิมเพราะตัวอื่นก็มีผลต่อลูกในท้องได้ต้องคำนวณถึงลูกในครรภ์ทั้งหมดนะอาจารย์พอในลักษณะของลดไข้เขาก็บอกว่าถ้ามันมีผลอย่างนี้นะ คือก็คงจะพยายามใช้ให้น้อยแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงไปใช้วิธีทางธรรมชาติเช่นการเช็ดตัวการอะไรอย่างนี้ช่วยเบื้องต้นก่อนแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ทานได้นะไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ลดปริมาณลงเหลือ1เม็ดแล้วก็วันหนึ่งอย่างที่บอกก็ไม่ควรสูงสุดไม่เกิน8เม็ดแล้วก็การบริโภคในระยะเวลาที่นานก็ควรจะต้องพยายามก็เรียกว่าใช้ให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้น่าจะดีกว่า1เม็ดมาตรฐานคือ500มิลลิกรัม500มิลลิกรัมต้องบอกก่อนว่าในของขนาดของผู้ใหญ่ก็คือ1เม็ดเนี่ยคือ500มิลลิกรัมของตัวเนื้อยานะครับถ้าเป็นตัวของของเด็กจะอยู่ที่325มิลลิกรัมแล้วในขนาดที่เป็นขวดนี่ก็จะมีขนาดก็เรียกว่าหมูแปรผันไปต่างๆกันแล้วแต่ขนาดที่ก็เตรียมมาแต่ละซีซีนะครับในตัวของตัวพาราเซตามอลก็จะมีขนาดต่างกันนะฮะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือถ้าคนท้องตอนนี้คุณหมอคงแนะนำว่าถ้ามีอาการไข้ปวดศีรษะถ้าจำเป็นจริงทานได้ก็คงประมาณ1เม็ด
นะครับถ้าเราไม่ได้ตัวแบบใหญ่เหมือนชาวยุโรปอเมริกันเม็ดหนึ่งก็น่าจะพอแล้วถ้าเกิดอาการของไข้อาการปวดหรืออะไรต่างๆดีขึ้นก็พยายามใช้ให้น้อยที่สุดแล้วก็ไม่ควรจะกินต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานนะครับเพราะอาจจะมีผลอย่างที่บอกก็คือเขาบอกว่าเตือนมาแต่จริงๆแล้วในจริงๆผลการทดลองในมนุษย์เนี่ยไม่มีใครทำนะตอนนี้ต้องบอกก่อนเพียงแต่ว่าเราใช้น้อยหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นย้ำกันอีกครั้งนึงว่ายาแก้ปวดยาลดไข้พาราเซตามอลสำหรับคุณผู้ชายในวัยผมแบบที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจะไปรบกวนเรื่องของฮอร์โมนเพศใช่ไหมฮะอาจารย์ยังเป็นแค่ในเรื่องของในห้องทดลองแล้วก็มีผลว่าอย่างเนี้ยจะอาจจะทำให้ต่ำลงบ้างอาจจะทำให้อ้วนขึ้นบ้างแต่ว่าต้องติดตามต้องติดตามจริงๆแต่ก็แหมอาจารย์สายกลางครับใช้แต่พอดีก็น่าจะดีกว่านะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวครับคราวนี้จะเป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อคุณผู้ชมครับตะปูที่ฝังลึกลงไปในตานะครับเขาบอกว่าพาออกหรือว่าดึงออกกลับบ้านได้เลยครับก็เป็นเรื่องราวของหนุ่มวัย27ปีนะครับที่ประสบอุบัติเหตุตะปูเนี่ยนะครับปากมิดเข้าไปในตาแต่ตาไม่บอดครับคุณหมอก็ทำการผ่าตัดนะฮะหรือว่าผ่าเนี่ยนะฮะเสร็จก็กลับบ้านไม่นานก็กลับมามองเห็นได้เหมือนเดิมเว็บไซต์ Mirror ของอังกฤษครับเปิดเผยเคสการแพทย์สุดหวาดเสียวนะครับของหนุ่มวัย27ปีมาพบกับคุณหมอในสภาพที่ตะปูยาวกว่า3นิ้วเนี่ยฝังลึกลงไปในดวงตาแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับนอกจากจะไม่ทำให้เขาตาบอดแล้วก็ยังสามารถกลับบ้านได้ทันทีไม่ต้องนอนค้างโรงพยาบาลแต่อย่างใดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐแมสซาชูเซตส์นะฮะของสหรัฐหนุ่มวัย27ปีนี้ก็ไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอเรลในบอสตันครับหลังจากนั้นหลังจากที่กำลังตัดหญ้านะฮะด้วยเครื่องตัดหญ้าเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยเวียงไปโดนตะปูนะฮะแล้วก็เข้ามาปักเข้าที่บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะก็ดวงตาลึกเข้าไป3นิ้วแหมสุดยอดมากครับไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าเป็นซุปเปอร์แมนหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะอาจารย์ครับครับอ้าวก็กลับบ้านได้ถามอาจารย์ดีกว่าว่าจากข้อมูลดังกล่าวเนี่ยอาจารย์สันนิษฐานนะเรื่องต้นทางการแพทย์เนี่ยอาจารย์มองว่าทำไมเขาถึงไม่สูญเสียการมองเห็นหรือว่าเกิดอาการตาบอดไปครั้งตอนแรกฟังดูนึกว่าเหมือนของคนไทย3นิ้วเสกตะปูเข้าท้องโอ้อันนี้ตกลงมีจริงใช่มั้ยไม่มีไม่มีนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าของทางอันนี้เป็นอุบัติเหตุนะครับอันนี้เป็นการลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดจากการเหวี่ยงคือไอ้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมุนๆใช่มั้ยครับโดยส่วนใหญ่เราจะเจอไม่ใช่จะเป็นตะปูอย่างเดียวนะครับบางทีเป็นหินนะครับอาจจะเกิดปัญหานี้ได้แต่กรณีของในคนเนี้ยโชคดีคือตัวตะปูเนี่ยมันวิ่งเข้าไปหลังที่เราเห็นแต่มันเฉียงนะฮะเจอรี่จะเห็นว่ามันเฉียงมันไม่ปักตรงนะฮะไม่ปักตรงนะครับแล้วมันเผอิญมันก็บอกว่ามันก็ไม่ได้โดนจุดที่สำคัญไงมันแค่ปักเข้าไปแต่ว่าไม่โดนเส้นเลือดเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะถอนออกได้แต่ว่าการถอนออกเนี่ยคือสัญญาแพทย์เขาบอกว่าเขาต้องขอบคุณทางวารสารทางการแพทย์เพราะว่าเคยมีเคสแบบเนี้ยแล้วก็มีการรายงานไว้ว่าการเอาออกเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างเขาก็เอาออกสัญญาแพทย์2คนเอาออกแล้วก็ติดตามอาการคือนอนเขาเรียกว่านอนสแตนด์บายก็คือเฝ้าดูเลยว่าหลังเอาออกเนี่ยที่เขากลัวมากๆคือตัวตะปูเนี่ยคงไม่ได้ทำอันตรายต่ออวัยวะหรอกการกรอกตาคงเหมือนเดิมแต่ถ้าถอนแล้วเนี่ยเนื่องจากมันใกล้เส้นเลือดมากอาจจะมีเลือดออกแล้วไปกดเรื่องของดวงตาได้เพราะฉะนั้นก็จะติดตามกันเฝ้าระวังประมาณ 24-48 ชั่วโมงพอเขาหายดีปุ๊บก็ให้ยาป้องกันบาดทะยักกันป้องกันการติดเชื้อแล้วก็ให้กลับบ้านโชคดีพอมีการยุบบวมลงเขาก็สามารถมองเห็นปกติเพราะมันไม่ได้ไปจิ้มในลูกตาอย่างที่บอกเพียงแต่ว่าในมุมหรือทิศทางเนี่ยจากภาพเนี่ยเราเห็นเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ก็คือตัวตะปูเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปทำร้ายอวัยวะภายในที่เป็นอวัยวะสำคัญนะอาจารย์คราวนี้อาจารย์เวลาที่เราเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะไม่รู้ว่าวิธีการปฐมพยาบาลเป็นอย่างไรบอกว่าอุ้ยปักเข้าไปแล้วรีบดึงออกเลยจริงๆแล้วการปฐมพยาบาลอาจารย์เวลาที่มีสิ่งของแปลกปลอมเนี่ยนะครับเป็นอุบัติเหตุเข้ามาปักในร่างกายของเราปฐมพยาบาลกันยังไงทำกันยังไงโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีที่จะไม่ไปดึงหรือไปถอนออกเพราะการดึงหรือถอนออกเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์การดึงเนี่ยบางครั้งถ้ามันไปเขาเรียกไปเข้าที่เส้นเลือดแล้วมันกดไว้พอดีเนี่ยเลือดจะไม่ออกแต่ถ้าเขาถอนออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเลยเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดการเสียเลือดหรือการเกิดลิ่มเลือดก้อนเลือดแล้วไปกดอวัยวะที่สำคัญอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็คือให้ควบคุมสติไว้ก่อนนะครับอาจจะต้องหาอุปกรณ์หน่อยที่ถ้ามีเลือดออกหรืออาจจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่ให้ห้ามเลือดนะครับที่กดแต่พอสมควรถ้าเกิดเป็นบริเวณดวงตาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็บอกว่าแค่
ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดการกดแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลดีที่สุดนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยต้องรีบถ้าเกิดเขาเรียกอะไรเบ้าตาไอ้กับลูกตามันก็จะมีสารที่อยู่ในลูกตาเนี่ยออกมาในกระแสเลือดมันจะทำให้เกิดอาการตาบอดได้อีกข้างหนึ่งเพราะพวกนี้มันจะเป็นคล้ายๆเกิดการต่อต้านนั้นพอเจอจากสุแพทย์เนี่ยเขาก็จะทำรีบทำการซ่อมแซมแก้ไขเลยเพื่อให้ดวงตาข้างที่เหลือเนี่ยทำงานได้ด้วยดีปกติและข้างนี้ก็สามารถคืนกลับมาได้มากที่สุดนะฮะปัจจุบันก็จะมีการใช้พวกกาวต่างๆนะครับทางการแพทย์เข้ามาติดในบาดแผลของตาซึ่งทำให้เกิดการผ่าตัดที่รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่า1ก็คือถ้าเจอตั้งสติอันที่2อย่าไปถอนออกโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ไม่ใช่เฉพาะดวงตาหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นบนบริเวณใบหน้านะฮะทุกอวัยวะเลยใช่อย่างถูกแทงที่ท้องถูกแทงที่ปอดนะครับบางครั้งถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งออกนะครับมันอาจจะเกิดปัญหาเพราะบางทีดึงปุ๊บแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างก็คือต้องมีเบอร์ฉุกเฉินติดไว้นะครับที่สำคัญคือถ้าไม่รู้อะไรโทร1669ครับก็จะมีคนที่ให้คำแนะนำเราได้เหมือนกันครับครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยอาจารย์ครับถามอีกนิดหนึ่งหลังจากที่คุณหมอบอกว่าสามารถให้กลับบ้านได้เนี่ยนะอาจารย์สิ่งที่เราจะต้องระวังหรือว่าข้อแทรกซ้อนต่างๆในกรณีที่มีของแปลกปลอมอยู่เข้าทะลุเข้าไปในร่างกายเนี่ยอาจารย์แล้วเราเอาออกเนี่ยอาจารย์มีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็ส่วนใหญ่เรื่องของเลือดออกถ้าเป็นผลเฉียบพลันเนาะเรื่องการติดเชื้อเรื่องของบาดทะยักแล้วก็เรื่องของระยะยาวต้องการดูเช่นการบาดเจ็บต่ออาจจะเป็นเรื่องของเส้นประสาทตาอะไรเงี้ยจะต้องติดตามระยะยาวนิดนึงเพราะบางทีเพื่อมันเกิดพังผืดขึ้นมาการขยายของแกนม่านตาเนี่ยก็อาจจะผิดปกติได้การเชื่อมต่อของกระดูก อะไรพวกนี้เป็นต้นที่เขาจะต้องติดตามเพราะว่าคงไม่ได้จบกลับบ้านแล้วไปเลยก็ต้องนัดเข้ามาดูนะครับก็ต้องมาติดตามอาการกันต่อด้วยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของหนุ่ม27ปีรายนี้เนี่ยนะฮะแสนจะโชคดีเลยล่ะโชคดีมากๆนะฮะในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับคราวนี้เป็นเรื่องของคุณแม่ลูกดกบ้างครับอาจารย์ครับก็เป็นคุณแม่เยอรมันวัย65ปีนะครับมีลูก13คนแต่ว่าล่าสุดครับคลอดลูกแฝด4มาอีกครับก็สำนักข่าวเมโทรครับรายงานว่าแอนเกรตราวนิกนะฮะเป็นหญิงเยอรมันครับวัย65ปีมีลูกมาแล้ว13คนครับแต่ว่าตอนนี้คลอดแฝดมาอีก4คนที่โรงพยาบาลในกรุงเบอร์ลินครับตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ลูกแฝด4ที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะครับทางนี้รายงานระบุว่านางราวนิกเนี่ยนะฮะคลอดบุตรเมื่อวันอังคารที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเด็กลูกแฝด4นะเป็นเด็กชาย3แล้วก็เป็นหญิง1นะครับถึงแม้ว่าคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์เพียงแค่26สัปดาห์แต่ว่าลูกน้อยของเธอก็รอดชีวิตทั้งหมดนะครับนางราวนิกเนี่ยนะฮะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษารัสเซียด้วยมีลูกมาแล้ว13คนนะฮะใช้เวลาถึง1ปีครั้งนะฮะที่พยายามจะตั้งครรภ์ด้วยการผสมเทียมหลังลูกสาวและลูกชายคนเล็กเนี่ยก็อยากจะมีน้องเพิ่มอีกคนนะฮะซึ่งการตั้งครรภ์ในครั้งนี้ทำให้หลายคนเนี่ยต้องทึ่งนะครับเมื่อเธอตั้งท้องทีเดียวเป็นแฝด4ไปเลยแต่ดูเธอไม่แก่เลยนะนั่นเสียใจมีลูก13คนเนี่ยก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะก็คือแต่ตอนนี้มันผ่านระยะเวลานานมาเนี่ยนะแต่นี่มัน17อ่ะแต่นี่คือการคลอดลูกในช่วงวัย65ปีอาจารย์ที่เราพูดกันโดยตลอดว่าผู้หญิงตั้งแต่ช่วงเวลา35ปีขึ้นไปก็มีความเสี่ยงแล้วเวลาที่จะตั้งครรภ์ใช่ไหมอาจารย์ใช่เพราะว่าปกติคนไทยบอกว่ามีเก่งๆก็ประมาณ12คน15คนมีได้นะสมัยก่อนนะตอนที่ยังเป็นเรื่องการคุมกำเนิดไม่ดีแต่ว่าเขาจะมีเป็นช่วงๆไปเป็น2ประเด็นเลยลูกเยอะก็ประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการตั้งครรภ์ในช่วงวัยที่อาจจะอายุเยอะมากขึ้นก็อีกประเด็นหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงเขาบอกว่าความเสี่ยงมันคือตรงนี้ครับหนึ่งก็คือในความเสี่ยงเรื่องของสรีระของคุณแม่เขาเองจริงๆอันนี้เหมือนนักตั้งครรภ์มืออาชีพเลยนะเขาดูคลอดง่ายอย่างเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเขาบอกว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยในอุ้งเชิงการต่างๆมันจะเกิดความเขาเรียกสติปคือการแข็งขึ้นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติเองเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อมารดาและทารกได้นะครับแล้วกรณีนี้เป็น4ด้วยไงเพราะนั้นการเลือกการคลอดจะเป็นการคลอดโดยการผ่าเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งแม่และลูกเลยนะซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดนับถือว่าเป็นเทคโนโลยีหรือเป็นการรักษาที่เข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะทำให้เขาสามารถมีแต่การผ่าบ่อยๆตัวมดลูกเองก็ชอกช้ำเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องพอแล้วล่ะตอนนี้65ปีนะครับนอกจากนั้นยังมีภาวะความเสี่ยงอย่างอื่นอีกเช่นภาวะครรภ์เป็นพิษนะครับอะไรต่างๆแล้วก็ภาวะเสี่ยงต่อเด็กก็คือ4คนเนี่ยก็อาจจะเกิดเด็กคลอดมาน้ำหนักน้อยเสียชีวิตหรือมีภาวะปอดเจริญไม่เต็มที่แต่โชคดีก็คือเขาอยู่ในสถานที่ที่สามารถดูแลเด็กทารกที่คลอดก่อนกำหนดได้ปลอดภัยได้หมดเลยนะฮะแต่26สัปดาห์เนี่ยคนไทยเราถือว่าแท้งนะ
เอาละถือว่าแรงเพราะว่าเราปกตินับประมาณ28สัปดาห์แต่แสดงว่าเขาเลี้ยงได้ตั้งแต่ตัวเล็กๆ เลยแล้วก็รอดหมดทั้ง4คนซึ่งถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่ค่อนข้างจะดีอีกอย่างนึงที่ต้องบอกว่าความเสี่ยงกันก็คือเรื่องของความแปรผันทางพันธุกรรมที่ทุกคนบางทีอาจจะไม่ได้คิดถึงคือเรื่องของดาวซินโดรมหรือกลุ่มเด็กพิเศษนั่นเองนะครับพวกยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสจะมากขึ้นอย่างของเขาอายุเท่าไหร่ตอนนี้61นะครับความเสี่ยงเขาบอกงี้นะผมจะยกตัวอย่างสัก3ช่วงถ้าช่วงอายุ20ปีเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดเรื่องของโครโมโซมดาวซินโดรมเนี่ย1ต่อ 1,700 นะครับพอ30ปี1ต่อ965ครับนะครับ1ต่อ900แล้วพอ45ปีเนี่ยเหลือ1ต่อ31ครับแสดงว่า31คนเนี่ยมีโอกาสเป็นคนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องแรกประเด็นก็คือการมีท้องหรือว่าการตั้งครรภ์ในวัยที่ค่อนข้างจะสูงเนี่ยนะครับความเสี่ยงนี่ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วคราวนี้อาจารย์ครับผลลัพธ์ของการที่มีลูกเยอะถึง13ตอนนี้ต้องบอกว่า14ครั้งนะเพราะถึงว่า17คนแต่ว่าก็คลอดมา14ครั้งเนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์โรคแทรกซ้อนหรือว่าอาการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าโดยปกติแล้วหลายครั้งนะฮะที่เราเคยนำเสนอเรื่องราวของผู้หญิงที่เคยคลอดลูกมาหลายๆคนเมื่อถึงเวลาหนึ่งก็คือช่วงวัยที่สูงวัยขึ้นเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็มีอาการอุ่งเชิงการหย่อนคลอดใช่ไหมครับช่องคลอดหรือการตั้งแต่การคลอดไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือตั้งแต่การตกเลือดการเป็นพิษระยะยาวอาจจะมีเรื่องของการหย่อนของอุ้งเชิงการนะครับแล้วก็มีการกระปริ้นหย่อนของมดลูกลงมานะครับซึ่งพวกนี้เองเนี่ยจริงๆก็อาจจะต้องใช้วิธีการรักษาสมัยใหม่เข้ามาช่วยมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าการคลอดแต่ละครั้งเนี่ยเขาบอกการคลอดธรรมชาติด้วยนะเขาคงคลอดธรรมชาติมาด้วยมั้งผมคิดว่าอย่างนั้นในช่วงต้นเนี่ยการมันจะเกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ในเขาเรียกอุ้งเชิงการนะครับมันมีการศึกษาที่เคยเอาคนท้องเนี่ยไปทำเอ็กซเรย์นะครับขึ้นแม่เหล็กแล้วพบว่ากล้ามเนื้อต่างๆมันเกิดการเขาเรียกฉีกขาดแล้วก็มีเรื่องของพังผืดด้วยยิ่งเกิดการคลอดบ่อยครั้งตรงนี้ก็จะมีปัญหามากขึ้นแต่ก็มันก็มีเทคนิคใหม่ๆไงที่เข้ามาช่วยเช่นการผ่าตัดรีแพร์ด้วยเลเซอร์การทำนู่นทำนี่ซึ่งจะทำให้การดำรงชีวิตของเขาดีขึ้นแต่ปัญหาบางอันก็เกิดขึ้นอย่างเช่นการเกิดปัสสาวะเล็ดการกั้นอะไรไม่ได้เนี่ยอาจจะมีตามนี่ก็เป็นอาการข้างเคียงตามมาด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในช่วงวัยที่สูงมากๆไม่แนะนำนะไม่ใช่บอกว่าเขาทำได้แล้วเราจะทำนะครับอย่างก็รอลุ้นคนเดียวได้มา4นะครับยิ่งตั้งครรภ์สูงเนี่ยก็มีโอกาสเกิดอันตรายจนกระทั่งถึงขั้นเสียชีวิตต่อทั้งแม่ทั้งลูกสูงทีเดียวนะครับไม่แนะนำว่าอย่าไปแข่งกับเขาเลยนะครับนะฮะถึงแม้ว่าเป็นเรื่องที่วันนี้เรานำมาเสนอแล้วก็มีการทำคลอดได้จนปลอดภัยเนี่ยนะครับแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกไม่แนะนำนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับ3ข่าวในช่วงรามาอัปเดตครับอัปเดตให้เรียบร้อยช่วงหน้ากลับมาดร.เทคของเราในวันนี้ครับอาจารย์หมอหนึ่งของเราบอกว่านวัตกรรมนี่ยอดเยี่ยมสำหรับอนาคตเลยครับโอ้โหอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรมาติดตามกันช่วงหน้าครับครับ